สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะรีวิวทริปนี้นะครับก็ผมมาอยู่จีน2อาทิตย์นะฟรีวีซ่านะครับมาอยู่จีน2อาทิตย์ฟรีวีซ่านะครับดังนั้นคนไทยใครที่มีพาสปอร์ตนะครับไม่ต้องทำวีซ่านะมาเที่ยวจีนได้30วันนะครับแต่ว่าผมใช้ไปแล้ว14วันนะครับนี่ก็กลับกรุงเทพ7โมงเช้านะครับ7โมงเช้ามาเช้าเลยนะครับเนี่ยครับมีวีซ่าจีนของแท้นะของแท้เลยไม่ได้ทำวีซ่าเลย7โมงเช้าบินอันนี้เป็นเล้านะครับพอดีมาแต่เช้าก็เลยมีเวลามารีวิวเล้านะครับยังไม่มีใครมาเลยนะครับอ่ะเบียร์ชวนของฝากมีนะของฝากของฝากไปฝาก FC นะจากเบย์จิ้งนะครับเอาไปฝาก FC นะ FC คนไหนอยากได้ก็อินบ็อกซ์มานะครับของฝากก็มีชานะครับชาเฮ้ยทำไมมันกกวะเนี่ยเสียหรือเปล่านี่คือชานะครับชาชั้นดีเลยนะชาจีนจากปักกิ่งนะครับใครอยากได้ไหมใครอยากได้บอกได้นะอันนี้ชาชั้นดีเลยนะก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับทริปหน้าวิศวะพาเที่ยวจีนจะไปโผล่ที่ไหนนะครับใครที่อยากมาเที่ยวจีนกับผมนะครับแบบส่วนตัว VIP นะครับหรือตอนนี้ผมจะทำในลักษณะกรุ๊ปทัวร์แล้วนะเพราะว่าผมได้ดีลกับบริษัททัวร์ที่จีนไว้เรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้ครับ10 20 100 พันหมื่นแสนล้านคนมาได้นะแบบกรุ๊ปทัวร์นะเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้คือผมทำแบบ private ส่วนตัวนะครับเฉพาะลูกค้า VIP นะแต่ตอนนี้ก็โอเคละเปิดให้กรุ๊ปทัวร์มาผมก็ทำกรุ๊ปทัวร์แล้วนะครับแล้วพบกันนะครับทริปหน้าเจอกันจะไปโผล่ที่ไหนนะที่จีนมันใหญ่นะจีนมันใหญ่มากไม่รู้จะไปโผล่ที่ไหนนะครับรอติดตามนะฮะNext station สวัสดีครับ